สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันเป็นประจำครับกับผมอาจารย์ธาราสมศิริวัฒน์ในรายการโชคดี Number 1รายการที่จะเกี่ยวกับความเชื่อความลึกลับภูมิปัญญาโบราณนะครับประเพณีวัฒนธรรมนะครับดังนั้นเป็นภูมิปัญญาเป็นความเชื่อที่สืบกันมาเป็นความเชื่อเฉพาะตนแล้วที่มีการใช้ปฏิบัติกันมานะดังนั้นนะครับจึงหาเหตุผลอ้างอิงทางหลักวิทยาศาสตร์บางครั้งจะไม่ได้จึงต้องขึ้นคำนิยมว่านะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับนะครับพันธมิตรของเรานิยสารคุณเชื่อหรือไม่อาจารย์อิทธิศักดิ์เพิ่มหิรันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับลืมพ่วงตำแหน่งท่านอาจารย์จิตรกรเหรียญทองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านจิตรกรรมไทย2521-2522นะครับและนะครับรูปและเป็นเจ้าของนิยสารคุณเชื่อหรือไม่ในปัจจุบันนะครับผลงานของอาจารย์เคยเอาออกมาในรายการแล้วนะครับหลายท่านบอกไม่มีทำเป็นเล่มเล็กๆมารวมจะรวมเหรอให้ดูยังครับในอนาคตอาจจะมีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26มิถุนายน2559ตรงกับแรม7ค่ำเดือน7นะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเทวีเลิก6โมงเช้าหลังนั้นก็เป็นเพชฌฆาตเลิกนะครับเลิกล่างเป็นกัมมะนะครับตอนก่อน11โมงเช้าหลังจาก11โมงเป็นทาสีโอ้ดังนั้น7เดือน7ปลุกเสกของดีไหมเพชฌฆาตเลิกน่าจะดีมากเลยนะครับเอาละนะครับวันนี้เป็นวันเลิกดีทำเลดีเราก็ยังอยู่ที่นะวัดหนองย่าขาวนะครับแต่ว่าศิวาลัยมหาเทพองค์ใหญ่สุดในโลกเราคงต้องเอาเทปที่เราไปถ่ายครับผมนะไปสัมภาษณ์อาจารย์ชินเอาภาพบรรยากาศเป็นอย่างไรมาเขาเรียกอะไรมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญครับผมนะครับผมเขาบอกบุญนะไม่ใช่มีแค่ใจตั้งเขาบอกทานศีลภาวนาเป็นยอดแต่ว่าจริงๆตามหลักพระพุทธศาสนาเรามีบุญยกิริยอถุสิบบุญยกิริยอถุสิบมี10ประการหนึ่งในนั้นก็คือการให้ความรู้การแสดงธรรมนะครับ2การอนุโมทนาบุญคนที่เขาทำบุญครับผมนะครับเราก็คงต้องทนไม่ได้ที่จะเอาบุญต่างๆที่เราไปถ่ายมาไปทำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมและได้อนุโมทนากันครับผมจะได้บุญด้วยไหมอาจารย์ได้ครับได้ครับได้บุญด้วยกันนะครับครับเอาล่ะนะครับแต่หลายท่านถ้าตามมาวันนี้ก็คงได้ของดีๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลข้าวสารหรือได้ทานอาหารร่วมกันครับผมแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คงจะเป็นงานอื่นเราต้องมีงานเรื่อยๆครับผมครับงานบุญเดี๋ยวจะมาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันนะครับครับผมเอาละงานประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับก็อาจจะลงในหนังสือคุณเชื่อหรือไม่ซึ่งจะอยู่ตามแผงหนังสือทั่วไปครับผมนะครับหรือท่านผู้ชมอยากจะติดต่อนะครับเบอร์อาจารย์นะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับหรือจะแนะนำครูบาอาจารย์ก็ติดต่ออาจารย์อิทธิศักดิ์นะครับโดยตรงนะครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนจะเบรกบอกให้บอกเบอร์นิดนึงแต่ตอนนี้นะหลายท่านรออยู่ว่าดวงประจำสัปดาห์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรขออนุญาตทุกท่านเป็นตัวแทนผู้ที่เกิดในทั้ง7วันนะครับเราทั้ง2คนนะครับเอาละวันอาทิตย์ขออาจารย์นะครับการงานการเงินความรักการงานของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์การงานผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ได้เดอะแฮงแมนไม่ต้องพูดถึงเลยที่คาดฝันไว้อาจจะเจออะไรถูกแล้วครับโครงการถูกอะไรนะเตรียมทำใจไว้บ้างเตรียมแผน2แผน3แผน A แผน B แผน A ไม่ได้แผน B นะครับก็สรุปว่านะต้องเตรียมใจเอาไว้นะครับนะครับการเงินนะครับอัศวินดาบเนาะเป็นช่วงที่เหน็ดเหนื่อยกับการหาเงินนะครับและความรักนะครับ3ถ้วยนะครับความรักนี่เป็นความรักในถ้าเป็นเรื่องของสังคมได้ช่วงนี้ได้เจอพบผู้คนมากมายนะครับความรักก็มีความสนุกสนานมากมายที่ได้รักกันแต่ว่าการเงินตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยโฟกัสเรื่องงานหน่อยนะครับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มาผู้ที่เกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้นะครับอ
การงานการเงินและความรักสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์สัปดาห์นี้นะครับการงานได้เดอะฟูลนะครับการงานยังไม่เข้าร่องเข้ารอยเหมือนเดอะฟูลนี่ที่เขาแปลภาษาอังกฤษแปลไทยว่าโง่ใช่ไหมแต่จริงๆในทางโหราศาสตร์เขาเรียกการลองผิดลองถูกนะเป็นเด็กน้อยเป็นลองผิดลองถูกงานก็คือยังไม่เข้าหลักเข้าฐานใครที่หางานทำก็ยังไม่มีงานที่มั่นคงนะครับทำอะไรก็ทำไปก่อนนะครับภาวะเหนื่อยนะครับส่วนการเงิน6ถ้วยนะครับอย่างไรก็ตามยังมีผู้ใหญ่ผู้หญิงอุปการะช่วยเหลือนะครับนะครับอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับส่วนความรักนะครับความรักนี่นะครับมี the strain แปลว่าเหนื่อยแต่ว่าประสบความสำเร็จว่ากว่าจะคุยกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องแต่สุดท้ายก็รักกันนะครับผมนะครับเอาละเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์ตอนนี้ยังกลางๆแล้วกันงานยังไม่มั่นคงวันอังคารการงานการเงินความรักการงานผู้ที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ได้4ไม้นะครับเรียกว่ามีความร่วมมือเป็นทีมแล้วจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ไกลเกินฝันอย่าเรียกว่าสำเร็จนะยังต้องอาศัยความร่วมมือในการทำงานต้องทำงานเป็นทีมเวิร์คถึงจะสำเร็จส่วนการเงินนะครับเหรียญนะครับเหรียญอัศวินเหรียญดังนั้นนะครับเมื่อเราทำงานเป็นทีมแล้วนะครับโอกาสที่จะได้เงินเห็นอยู่แน่ๆ นอนนะครับและความรักลัคกี้อินเกมไม่ลัคกี้อินเลิฟเลยได้9ดาบนะครับนั่งเสียใจอกหักรักคุดตุ๊ดเมินนะครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารในสัปดาห์นี้ขออนุญาตท่านผู้ชมเป็นตัวแทนผู้ที่เกิดวันพุธในสัปดาห์นี้การงานการเงินและความรักการงานผู้ที่เกิดในวันพุธในสัปดาห์นี้นะครับได้ 1 ดาบนะครับการงานงานหนักนะฮะมีอุปสรรคมีปัญหานะครับการเงิน7ไม้นะครับเงินก็ไม่คล่องนะครับสะดุดนะครับไม่พอใช้ความรักนะครับ7ดาบนะครับแบกปัญหาต่างๆเอาไว้ที่ตัวนะครับมีโอกาสเลิกลาแล้วก็ถ้าเกิดจีบใครก็จีบไม่ติดนะรักนะฮะเอาอกหักรักคุดตุ้ดเมินเหมือนด้วยกันโอ้เสียใจด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับครับผมและวันพฤหัสบดีนะครับอาจารย์การงานการเงินการงานสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีได้ temperance นี่นะเรียกว่างานเหนื่อยแล้วก็ temperance แปลว่าการควบคุมจิตใจนะครับดังนั้นต้องทำใจให้มั่นคงคิดให้หนักแน่นไม่ใช่ฟังใครทีเปลี่ยนทีฟังใครทีเปลี่ยนทีนะเอาที่ง่ายๆคือเอามาประชุมกันถกขอถกข้อถกเถียงแล้วสรุปนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการเตือนว่าให้มีเป้าหมายที่แน่นอนทำงานให้ถูกต้องวางแผนนะครับถึงจะไปสำเร็จนะครับการงานในช่วงนี้พูดง่ายอยู่ในกระบวนการนะครับยังไม่ได้มีผลงานอะไรที่ออกมาส่วนการเงินนะครับ The Empress นะครับก็คือได้ละจักรพรรดินีนะครับดังนั้นผู้ใหญ่คอยจับตาดูอยู่นะครับที่พร้อมที่จะช่วยเหลือนะผู้ใหญ่ก็จะโฟกัสไปด้านเป็นผู้หญิงมากกว่านะครับส่วนความรักนะครับได้4ถ้วยนะครับสิ่งที่ปรารถนานะครับได้แต่มองยังไม่สำเร็จแต่ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับเอาละเป็นกำลังใจให้ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับผมนะครับเขาเรียกว่ากลางๆยังไม่ได้ดีร้ายครับกำลังอยู่ช่วงดำเนินงานนะครับขออนุญาตท่านผู้ชมเป็นตัวแทนผู้ที่เกิดวันศุกร์การงานการเงินและความรักการงานผู้ที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้นะครับทำอะไรนะครับได้1เหรียญ
ทำอะไรก็มีราบรอยมีโชคดีมีงานนอกงานเข้ามาโชคดีมากนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับส่วนการเงิน6ไม้นะครับมีโอกาสที่จะนะครับเฉลิมฉลองได้โบนัสได้อะไรต่างๆมีจ็อบเล็กจ็อบน้อยมีเงินเข้ามาเยอะแยะมากมายนะแต่ว่าไม่ใช่ราบรอยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับและความรักได้เพจออฟเพนทาเคิลนะครับเด็กน้อยอาจจะมีความรักชื่นชมนะเขาเรียกใช้รักเปลืองเต็มไปหมดนะขึ้นคนนั้นก็น่ารักคนนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าก็ค่อยๆพิจารณาไปนะครับโชคดีจังคนที่เกิดวันศุกร์ในสัปดาห์นี้และสุดท้ายผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตให้อาจารย์อิทธิศักดิ์เป็นตัวแทนและผู้ที่เกิดในวันเสาร์ในสัปดาห์นี้การงานการเงินและความรักการงานโหนะครับมีแต่ภาวะจำยอมจำยอมจำยอมทุกอย่างนะครับมีแต่ภาวะสิ่งแวดล้อมบีบคั้นหมดการเงินนะครับการเงินนี่นะครับต้องควบคุมจิตใจในการใช้จ่ายนะครับส่วนความรักนะครับมีหลังบ้านที่คุ้มครองดูแลนะครับความรักไม่มีปัญหานะครับเอาละก็วันเสาร์ก็ถือว่าตอนนี้มีแต่สิ่งแวดล้อมที่มาบีบบังคับเรานะครับเป็นยังไงครับอาจารย์ภาวะตอนนี้ยังไงหลายคนก็เจอภาวะแวดล้อมกดบังคับฝืดเคืองฝืดเคืองต้องรัดเข็มขัดรัดกระเป๋าครับฝืดเคืองกันทั่วหน้านะครับเอาละนะครับเวลานะครับจะหมดแล้วในเบรกนี้นะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับน้ำมันว่านไก่แดงนะครับให้บูชา299บาทนะครับสนใจนะครับโทรเข้ามานะครับแต่เบอร์เดี๋ยวให้นะหรือจะบูชาพระอุปคุตนะครับนะมีองค์เดียวองค์นี้นะครับอุปคุตเทพเจ้าเป็นพระที่เกี่ยวกับโชคลาภความอุดมสมบูรณ์นะครับนะครับหรือต้องการแนะนำข่าวสารแนะนำครูบาอาจารย์ฝากข่าวประชาสัมพันธ์โทรมาหาผม0875182299นะครับ0875182299หรือจะติดต่ออาจารย์อิทธิศักดิ์ในส่วนของหนังสือคุณเชื่อหรือไม่นะครับรายเดือนทุกแผงทั่วไทยและต่างประเทศนะครับต่างประเทศมีลงที่ไหนอาจารย์มีจีนมีไทเปไต้หวันฮ่องกงสิงคโปร์ปีนังมาเลเซียออสเตรเลียออสเตรเลียด้วยครับผมครับครับผมอีกหน่อยไปยุโรปไปอเมริกาแน่นอนครับนะครับรอจังหวะอยู่นิดนะครับครับผมติดต่ออาจารย์อิทธิศักดิ์เพิ่มมีรันนะครับ0891566646ครับ0891566646ครับครับผมในช่วงหน้านะครับผมจะเล่าว่าเอ๊ะน้ำมันนี้เป็นเรื่องราวอย่างไรส่วนหนึ่งก็อาจารย์อิทธิศักดิ์นะครับส่วนหนึ่งก็เป็นจากผมที่จะเล่าจากตำนานจะเป็นอย่างไรนะทำไมคนได้ยินกันเยอะนะเสิร์ช Google ก็เจอมีเป็นเรื่องที่คู่กับตำนานไทยมาว่านไก่แดงคืออะไรนะครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวอย่าเปลี่ยนไปไหนกลับมาพบกันนะครับกับตำนานว่านไก่แดงนะครับแล้วเอาไปบูชากันว่าน่าศรัทธาน่าใช้ขนาดไหนเป็นพุทธคุณนะครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับผมครับ